มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่38ขึ้นครูส่งพวกสาวๆทั้ง5คนลงเรือกลับบ้านแล้วหนุ่มน้อย3คนก็พากันเดินจากท่าเรือสะพานพุทธไปยังวัดสระเกศคุณเจริญไม่ค่อยสบายใจนักด้วยเกรงคุณหลวงกับคุณหญิงจะตำหนิติฉินว่าชวนหลานชายท่านไปในทางเสื่อมเสียอันที่จริงเขาจะปฏิเสธคุณกันเชียงอยู่แล้วแต่คุณประพจน์เธออยากไปทั้งยังเป็นคนสั่งความกับคุณสายทานช่วยไปเรียนคุณหลวงกับคุณหญิงให้ด้วยคุณประพจน์ครับผมเกรงจะถูกคุณปู่คุณย่าลงโทษดีไม่ดีท่านจะคิดว่าผมชวนให้คุณเสียคนหนุ่มน้อยรู้สึกกังวลสมัยที่อยู่กับยายเขาหนีเที่ยวจนเป็นนิสัยแต่เมื่อมาอยู่กับหลวงทาราเขาก็ทิ้งนิสัยเดิมเสียได้อย่ากังวลไปเลยนะคุณเจริญผมขอรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดเองสงสัยคุณคงเป็นเด็กเรียบร้อยมากไม่เคยหนีคุณยายเที่ยวเลยกระมังหากคุณกันเชียงไม่ได้อยู่ในที่นี้หนุ่มเจริญก็คงจะตอบว่าไม่เคยแต่ในเมื่อมีคนรู้เท่าทันเขาหนุ่มน้อยจึงต้องยอมรับความจริงว่าครั้งเดียวไม่เคยครับเคยแต่หลายครั้งผมชอบเที่ยวงานวัดเป็นชีวิตจิตใจที่ไหนมีหนังมีลิเกผมจะด้นไปบางครั้งไปกับเพื่อนๆบางครั้งก็ไปคนเดียวแล้วคุณยายไม่ว่าหรือครับว่าจนไม่อยากว่าแล้วครับวันไหนๆไปกับเพื่อนๆผมก็จะขอคุณยายแต่ถ้าไปคนเดียวคุณยายมักไม่อนุญาตคุณก็เลยต้องหนีไปถูกแล้วผมก็รอให้คุณยายหลับแล้วก็แอบปีนหน้าต่างหนีออกไปเที่ยวบางครั้งกลับมาถึงบ้านตีสี่ได้เวลาหุงข้าวพอดีแล้วไม่ง่วงหรือครับคุณประพจน์ถามตามันแข็งก็เลยไม่ง่วงแต่พอไปนั่งเรียนกลับหลับเอาหลับเอาครั้งหนึ่งผมหนีคุณยายไปดูลิเกที่วัดไลไปถึงวัดไลเชียวหรือห่างจากหมู่บ้านบางม่วงหมู่ต้อง10กว่ากิโลเชียวนะคุณกันเชียงจำได้ว่าหนุ่มน้อยเคยมาชวนหากเขาปฏิเสธด้วยว่าหนทางไกลคุณกับคุณจำหลัดถึงได้ไม่ยอมไปกับผมนึกแล้วผมยังเสียวไส้ไม่หายคืนนั้นเดือนมืดเสียด้วยผมก็เดินลัดทุ่งไปกว่าจะได้ออกจากบ้านก็เกือบ4ทุ่มเราต้องรอให้คุณยายหลับเสียก่อนเดือนมืดแล้วคุณเจริญไปวัดถูกหรือครับไม่หลงทางหรือคุณประพจน์ถามผมก็มีวิธีดูสิครับคือผมจะแงนหน้าดูท้องฟ้าเห็นแสงสว่างพุ่งขึ้นมาจากทิศไหนผมก็เดินทางไปทางทิศนั้นรับรองไม่ผิดทางผมเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากเพราะหนีเที่ยวบ่อยวัดไหนหรือบ้านใครมีหนังมีลิเกผมรู้หมดเหตุการณ์คืนนั้นผมจำแม่นและจะไม่ลืมเลยชั่วชีวิตผมเดินลัดทุ่งไปท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดมิดไม่นึกกลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอแต่ประการใดเพราะความอยากดูลิเกมีมากจนทำให้ลืมกลัวอุตส่าห์เดินฝ่าความมืดไปเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงบางครั้งตกลงไปในหนองที่น้ำลึกแค่เอวก็ต้องพยายามลุยผ่านให้ได้กว่าจะถึงวัดไลก็เปียกปอนเป็นลูกแมวตกน้ำแถมไปถึงก็เจอเจ้าถิ่นเข้าอีกพวกมันทำท่าจะรุมซ้อมผมเห็นว่าสู้ไม่ไหวแน่จึงบอกพวกมันว่าลูกผู้ชายเขาไม่ใช้วิธีรุมแบบหมาหมูหรอกแน่จริงก็ให้มาสู้กันตัวต่อตัวพวกมันก็ยอมเดินเรียงหน้ามาชกกับผมทีละคนอาศัยที่ผมเคยทำงานหนักมาก่อนร่างกายจึงแข็งแรงชกชนะพวกมันตั้ง 6-7 คนเป็นอันว่าอดดูลิเกต้องเดินมางมมางาหรากลับบ้านเหนื่อยแทบขาดใจเลยแถมเวลาลุยน้ำก็แสบไปทั้งเนื้อทั้งตัวเขานึกถึงอดีตของตัวเองที่หลงลิเกถึงขนาดบุกน้ำลุยโคลนไปดูแล้วขากลับไม่หลงทิศหรือครับคุณประพจน์ถามรู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องที่ฟังหลงสิครับเพราะขากลับไม่รู้จะดูอะไรท้องฟ้ามืดมิดทุกทิศทางผมใช้เวลาถึง3ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านปีนขึ้นบ้านได้ก็นอนแผ่เลยข้าวปลาก็ไม่ยอมหุง
คุณยายเข้ามาปลุกก็บอกว่าไม่สบายแล้วก็ไม่สบายจริงๆนอนซมอยู่ตั้ง 5-6 วันให้คุณยายหยอดข้าวต้มแล้วทำไมคุณไม่บอกผมจะได้ตามไปแก้แค้นพวกมันคุณกันเชียงถามเขาเพิ่งได้ฟังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกและรู้สึกโกรธคนกลุ่มนั้นที่ไม่บอกเพราะเห็นว่าผมชนะมันถ้าแพ้ก็คงจะต้องยกพวกไปถล่มกับพวกมันแล้วคือเหตุผลและคุณกันเชียงก็เข้าใจเป็นอันดีคุณเจริญเก่งจังเลยนะครับคนเดียวเอาชนะหลายคนได้คุณประพจน์ชมมันก็จำเป็นต้องเก่งแหละครับคุณประพจน์ปกติผมไม่ค่อยจะยอมใครอยู่แล้วถึงจะตัวเล็กแต่ก็เล็กพริกขี้หนูก่อนนี้ผมบ้าระห่ำมากพอมีเรื่องวันนั้นแล้วก็รู้สึกเข็ดไม่อยากมีเรื่องมีราวกับใครอีกถ้าพวกมันมีมากกว่านี้อีกคนเดียวผมคงต้องแพ้อย่างแน่นอนมาเรียนบางกอกนี่ผมเลยกลายเป็นคนเรียบร้อยไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครเพราะกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยคุณกันเชียงเรียนท่านมหาหรือยังว่าคืนนี้ผมกับคุณเจริญจะขอมานอนค้างด้วยคุณประพจน์ถามตามนิสัยคนรอบคอบยังเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหลวงลุงท่านใจดีผมพาเพื่อนๆมาค้างบ่อยตอนนี้ก็มีคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์วัดอยู่แถวพระโขนงกำลังเรียนอยู่ที่วัดเทพศิรินเดี๋ยวผมจะแนะนำคุณสองคนให้รู้จักรับรองว่าต้องชอบเพราะคุณปฐมเขาคุยเก่งและเป็นกันเองบ้านเขาอยู่บางกอกหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดครับคุณเจริญถามเขามาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ยังชวนผมไปเที่ยวตอนปิดภาคเรียนบอกจะพาไปเที่ยวเมืองลับแลไปนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ผมเห็นจะต้องหางานพิเศษทำจะได้มีค่ารถคุณสองคนจะไปกับผมหรือเปล่าฟังดูก็น่าสนุกนะแต่ผมต้องขออนุญาตคุณตาคุณยายก่อนผมก็เหมือนกันยี่สิบนาทีต่อมาคนทั้งสามก็ถึงวัดสะเกษบริเวณวัดเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวเช่นร้านค้าและเวทีการแสดงมหรสพต่างๆบรรดาพ่อค้าแม่ขายตลอดจนนักแสดงมาปักหลักอยู่ที่วัดสะเกษตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานไปจนถึงวันสุดท้ายในสายตาของคนบางกอกไม่มีงานใดยิ่งใหญ่เท่างานเจดีย์ภูเขาทองของวัดสะเกษทุกๆปีผู้คนจะหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อเที่ยวงานซึ่งจัดขึ้น7วัน7คืนติดต่อกันเป็นงานบุญที่ทุกคนอยากมาดูมาชมเพราะนอกจากจะได้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในเจดีย์บนภูเขาทองแล้วยังได้ชมมหรสพตลอดจนการละเล่นต่างๆได้ซื้อของกินของใช้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดสำหรับพวกหนุ่มๆสาวๆอาจได้พบเนื้อคู่ในงานนี้ด้วยพระมหาแพ้วมิได้อยู่ที่กุฏิด้วยเป็นเวลาลงอุโบสถซึ่งพระทุกรูปจะต้องไปทำวัดเย็นร่วมกันคุณปฐมอาบน้ำแต่งตัวเอี่ยมอ่องหวีผมแปร่ประแป้งกระถินลายพร้อยที่ใบหน้าและลำตัวเห็นคุณกันเชียงเดินมากับหนุ่มน้อยสองนายคุณปฐมก็ยิ้มรับมาแต่ไกลหลังจากแนะนำตัวกันแล้วคุณปฐมก็ชวนขึ้นว่าวันนี้เราพาคุณเจริญกับคุณประถมไปขึ้นครูหน่อยเป็นไรขึ้นครูอะไรครับคุณเจริญคิดไปถึงการขึ้นครูเรียนดนตรีไทยซึ่งคุณหลวงพาไปฝากตัวเป็นศิษย์ครูจำนงและทำพิธีขึ้นครูเรียบร้อยไปแล้วกลับจากโรงเรียนเขาจะแวะลงที่วัดตโนดแล้วเดินเข้าสวนหลังวัดไปยังบ้านครูจำนงเรียนดนตรีไทย2ชั่วโมงแล้วจึงเดินกลับมาที่หน้าวัดซึ่งนายแรมจะมารอรับทุกวันขึ้นครูอย่างว่าน่ะสิคุณไม่รู้หรอกหรือว่าชายหนุ่มทุกคนจะต้องผ่านการขึ้นครูจึงจะเป็นชายชาตรีที่สมบูรณ์ผมอยากขึ้นครูอย่างที่คุณปฐมว่าพาผมไปคืนนี้เลยนะครับคุณประพจน์พูดขึ้นรู้สึกว่าเลือดแห่งความเป็นหนุ่มวิ่งพร่านไปทั่วสารพางคุณเจริญล่ะคุณปฐมถามหนุ่มน้อยไม่อยากไปเพราะนึกถึงนายแหลมลูกจ้างของพี่เขยทิดพุทธเล่าให้เขาฟังว่าสาเหตุที่นายแหลมกลายเป็นคนจมูกบี้เพราะเป็นโรคซิฟิลิสเนื่องจากไปนอนกับผู้หญิงบ้านโคมเขียวผมกลัวจมูกบี้เขาบอกตามตรงมันเกี่ยวอะไรกับจมูกล่ะคุณประพจน์ถามคุณเจริญถึงต้องเล่าเรื่องนายแหลมให้คนทั้งสามฟังไม่ต้องกลัวนะพว
ู้หญิงบางกอกเขาคงสะอาดสะอ้านกว่าผู้หญิงบ้านเราคุณปฐมพาผมไปหลายครั้งแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยคุณกันเชียงรับรองแข็งขันตกลงไปก็ไปเดี๋ยวจะหาว่าผมขัดคอเพื่อนฝูงว่าแต่ว่าราคาแพงหรือเปล่าผมกลัวไม่มีเงินจ่ายหนุ่มน้อยอย่างกังวลไม่ต้องห่วงผมเป็นเจ้ามือเองคุณปฐมขันอาสาแล้วเงินคุณจะพอใช้หรืออย่าให้ต้องเดือดร้อนภายหลังนะคุณเจริญเตือนด้วยความเป็นห่วงอย่ากังวลเรื่องนั้นเลยคุณปฐมก็เป็นเศรษฐีอุตรดิตนะพ่อเขามีสวนทุเรียนสวนลังสาดเป็นสิบๆขนาดเขาไม่ได้ทำนาอย่างพ่อแม่เราหรอกคุณกันเชียงบอกกล่าวถ้าเช่นนั้นก็ไปกันเลยเดี๋ยวจะได้กลับมาเที่ยวงานวัดต่อคุณประพศเร่งคุณปฐมจึงขัดขึ้นว่าไปเลยไม่ได้หรอกคุณประพศใจคอจะไปทั้งชุดนักเรียนอย่างนี้นะหรือต้องอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนผมไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนหลานชายหลวงทาราพูดขึ้นพร้อมกันใส่ของผมก็ได้ผมมีตั้งหลายชุดคุณปฐมซื้อให้จากสำเพ็งคุณกันเชียงเอื้อเฟื้อครูใหญ่หนุ่มน้อยสี่คนก็อยู่ในชุดกางเกงขายาวเสื้อฮาวายลายพร้อยสีสันใกล้เคียงกันแล้วจะไปยังไงไปที่ไหนคุณประพศถามด้วยไม่เคยเรื่องอย่างนี้มาก่อนเดินไปเดียวๆก็ถึงแค่เยาวราชนี่เองเขาเรียกว่าไปเที่ยวโรงน้ำชาคุณปฐมตอบข้อซักถามหนุ่มน้อยสี่คนพากันเดินไปตามถนนเจริญกรุงมุ่งหน้าสู่เยาวราชเดินคุยกันไปพักใหญ่ๆก็ถึงคุณปฐมพาคนทั้งสามเดินลดเลี้ยวเคี้ยวคดเข้าตรอกซอกซอยกระทั่งถึงตึกแถวแห่งหนึ่งเจ้าของโรงน้ำชาเป็นชายจีนวัย60เศษต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มด้วยคุณปฐมเป็นลูกค้าประจำสวัสดีอติวังนี้มากังสีคงเชียวนะเขาทักทายว่าพาเพื่อนๆมาขึ้นครูสองคนช่วยเลือกดีๆให้หน่อยอีกลัวจะเป็นซิฟิลิสคุณปฐมพูดอย่างคล่องแคล่วผมกลัวจมูกบี้นะครับคนแถวบ้านผมเป็นซิฟิลิสจนจมูกบี้หนุ่มเจริญว่ารับรองเหล็กอ้วสะอาดไม่เป็นโรคถามอากังเชียงลูก็ไล่เขาชี้มาที่คุณกันเชียงงั้นก็ช่วยจัดการให้ด้วยส่วนอ้วก็ขอเจ๊แป้นเจ้าเก่าเพราะเคยขากันแล้วเท่าแก่รับจะจัดการตามสั่งไม่กี่นาทีต่อมาคนทั้งสี่ก็ต้องแยกย้ายกันไปตามห้องที่เท่าแก่จัดให้โชคดีนะครับคุณประพศคุณเจริญคุณปฐมให้พรหนุ่มเจริญถูกพาเข้ามาในห้องหนึ่งผู้หญิงอายุราว20เศษรูปร่างอวบอัดนุ่งผ้ากระโจมอกนั่งรอเขาอยู่เมื่อเขาเข้ามาหล่อนแทบจะอุ้มเขาไปที่เตียงดีแต่ว่าเขาห้ามไว้ทันทราบจากเท่าแก่ว่าคุณมาขึ้นครูหล่อนเอ่ยขึ้นเมื่อมานั่งบนเตียงแล้วภายในห้องคับแคบนั้นไม่มีอะไรนอกเหนือจากเตียงนอนกับราวผ้าเสื้อผ้าเก้าอี้ที่นั่งอีกหนึ่งตัวหนุ่มน้อยรู้สึกใจสั่นเขากำลังคิดว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรดีหญิงสาวผู้จัดเจนคงจะอ่านใจเขาออกหล่อนปลอบว่าไม่ต้องตื่นเต้นหรอกค่ะเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เอาละถ้ายังตื่นเต้นอยู่จะนั่งสงบสติอารมณ์ก่อนก็ได้พูดจบหล่อนก็นอนลงตามองว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปแต่ถ้าเขายังละลังหล่อนก็จะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยหนุ่มเจริญนึกไปถึงวันที่เขาทำคลอดให้ลูกสาวประจิตที่กลางป่าได้เห็นความทุกข์อย่างแสนสาหัสของผู้หญิงตอนคลอดลูกทำให้เขาสงสารผู้หญิงทุกคนพวกผู้ชายทำให้ผู้หญิงต้องทุกข์ทรมานเขาจะไม่ยอมทำเช่นนั้นเป็นอันขาดคิดได้ดังนี้เขาจึงพูดกับหล่อนว่าพี่สาวลุกขึ้นมาคุยกับผมก่อนผมจะเล่าอะไรให้ฟังคนถูกเรียกพี่สาวรู้สึกอบอุ่นใจหนุ่มน้อยผู้นี้มาแปลกกว่ารายอื่นอาชีพหล่อนคือขายประเวณีให้ผู้ชายซึ่งพวกเขาจะตักตวงความสุขจากเนื้อตัวหล่อนให้คุ้มกับเงินที่เสียไปบางคนก็ทารุณโหดร้ายกักขระราวกับสัตว์ป่าในร่างมนุษย์หล่อนต้องรองรับอารมณ์ของคนเหล่านั้นซึ่งมีทั้งสุนทรีและกักขระปะปนกันไปในแต่ละวันโชคดีก็ได้เงินพิเศษนอกเหนือจากค่าตัวที่เท่าแก่หักไว้ครึ่งต่อครึ่ง
โชคร้ายก็เจ็บระบมไปทั้งตัวสำหรับรายนี้หล่อนยังดูไม่ออกว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายพ่อหนุ่มคนนี้จะมาไม้ไหนกันแน่ลุกมาคุยกันดีกว่าผมมีอะไรดีๆจะเล่าให้ฟังเขาย้ำหญิงสาวจึงลุกขึ้นนั่งตามคำสั่งของลูกค้าพี่สาวเคยออกลูกไหมเป็นคำถามที่แปลกสำหรับหล่อนน้องชายถามทำไมหรือเมื่อเขาเรียกหล่อนว่าพี่สาวหล่อนก็ต้องเรียกเขาว่าน้องชายผมอยากรู้น้องชายชอบผู้หญิงที่เคยมีลูกมาแล้วกระนั้นหรือหล่อนคิดว่าหากเขาชอบแบบนั้นก็จะบอกว่าเคยอาชีพของหล่อนผิดศีลข้อ3อยู่แล้วจะผิดข้อ4อีกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเปล่าเพียงแต่ผมอยากรู้ว่าพี่สาวเคยหรือไม่เคยเพราะผมกำลังจะเล่าเรื่องที่ผมเคยเป็นหมอตำแยให้ฟังน้องชายน่ะหรือเป็นหมอตำแยถ้าเช่นนั้นก็เห็นหมดแล้วสิว่าเครื่องในเครื่องนอกของผู้หญิงมีอะไรบ้างหล่อนรู้สึกอายเป็นครั้งแรกไม่ใช่อย่างนั้นพี่สาวอย่าเข้าใจผิดคือผมเป็นหมอตำแยจำเป็นนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เห็นอะไรของใครเพราะผมทำตามที่เทวดาสั่งเทวดาสั่งให้ล้วงเข้าไปในผ้าถุงแล้วดึงหัวเด็กออกมาผมก็ทำตามเทวดาสั่งหล่อนทำหน้าพิศวงจริงๆนะผมจะโกหกพี่สาวทำไมเอาละผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเขาก็เริ่มต้นเล่าคนถูกเรียกว่าพี่สาวตั้งอกตั้งใจฟังทั้งขำทั้งสงสารทั้งกลัวเพราะคนเล่าได้เหมือนกำลังอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเล่าจบหนุ่มน้อยก็สรุปว่าตั้งแต่วันนั้นผมรู้สึกรักแม่ขึ้นอีกมากแล้วก็สงสารผู้หญิงทุกคนที่เป็นแม่ผมตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่บัดนั้นเลยว่าจะไม่ทำให้ผู้หญิงคนไหนต้องอยู่ในสภาพเช่นนั้นด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่กล้าทำอะไรพี่สาวแต่ผมก็ไม่ได้เป็นกระเทยนะครับอย่าเข้าใจผิดเขารีบออกตัวงั้นก็แปลว่าน้องชายจะไม่ยอมแต่งงานจนตลอดชีวิตก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่แน่เกิดผมไปหลงรักใครเข้าแล้วเขาก็ยอมที่จะมีความทุกข์ผมก็อาจจะแต่งเป็นอันว่าน้องชายจะไม่ทำอะไรพี่สาวใช่ไหมแล้วจะเอาเงินคืนหรือเปล่าหล่อนกลัวจะไม่ได้เงินไม่ครับผมแถมให้อีกก็ได้เขาแถมเงินให้หล่อนอีก2บาทและกำชับว่าพี่สาวอย่าไปพูดเรื่องนี้กับใครนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆผมประเดี๋ยวพวกเขาจะหาว่าผมหน้าตัวเมียรับรองพี่ไม่พูดแน่วันหลังมาคุยกันใหม่นะครับถ้ามาอีกผมจะเรียกหาพี่สาวเขาให้สัญญาเมื่อหนุ่มเจริญออกมาจากห้องคับแคบนั้นก็พบ3หนุ่มนั่งรออยู่หน้าห้องเฒ่าแก่คนทั้ง3มีหน้าตาเอิบอิ่มโดยเฉพาะคุณประพจน์ยังอยู่ในอาการฝันหวานดวงตาเมื่อลอยทำไมนานนักล่ะครับคุณเจริญเล่นเอาพวกเราอายไปตามๆกันคุณปฐมสรรพยอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็คุณไม่บอกล่วงหน้าไว้ก่อนนี่นาว่าให้เวลาเท่าไรเพราะผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกตามสบายนะผมเพียงแต่ล้อเล่นเรากลับกันเถอะผมจะไปดูคณะระบำตะลังคุณปฐมว่าส่วนผมจะไปดูรถเครื่องไต่ถังคุณกันเจียงพูดบ้างสำหรับผมจะดูให้ครบทุกอย่างไหนๆก็ได้มาเที่ยวแล้วต้องเอาให้คุ้มคุณประพจน์ว่าฝ่ายคุณเจริญไม่ออกความเห็นใดๆทั้งที่ใจนั้นอยากดูทั้งระบำตะลังและรถเครื่องไต่ถัง